วันรุ่งพรุ่งนี้สั่งทหารทุกๆคนขึ้นเฝ้าเราจะสืบถามเรื่องพระสุมันในขณะที่พระองค์ทรงพักผ่อนอยู่นั้นแว่วเสียงหนึ่งดังขึ้นยามนี้ทนายเสียงที่ไพเราะทำให้พระองค์ท่านเทศนิพนธ์ลงไปในน้ำเสียงกระซิบ